อยหนูแทะทะลุเข้ามานะครับจากบันหน้าบันนะครับแต่ไม่ใช้น้ำมันฉีดเข้าไปเลยนะครับรักษาเนื้อไม้ด้วยป้องกันหนูมากัดไม้เข้ามาในหลังคานะครับฉีดเข้าไปเลยครับเต็มที่เลยครับเหล็กจนไอ้น็อตจะได้ไม่เป็นสนิมได้นะครับตอนนี้ตาผมชอบมาทำลายบ้านนะครับตัวนี้ข้างในต่างๆนะครับไม้ตองไม้คานต่างๆก็ควรจะฉีดให้เรียบร้อยนะครับจะได้รักษาเนื้อไม้เป็นเต็มตัวนะครับส่วนผสมนะครับก็เป็นน้ำมันเครื่องประมาณ3ฝานะครับน้ำมันแก๊สโซ95ก็ประมาณ1ถ้วยนะครับแล้วก็เป็นดีเซลนะครับประมาณ3ถ้วยนะครับตัวนี้ครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับแล้วไม้ไม่เสียด้วยนะครับอันนี้ตรงเสาคานบ้านไว้ก็ฉีดให้ทั่วนะครับป้องกันนะครับขออย่าติดไฟเยอะนะครับพวกขือตรงแปรก็พ่นให้หมดเลยนะครับก็ฉีดนะครับทั่วๆนะครับจะสวยนะฮะไม้ก็จะชักลายออกมาเลยนะครับ